สวัสดีครับผมเอ็มครับสำหรับเคมีเองนะครับผมจะมาทดลองนะครับเอาแก๊สไฮโดรเจนนะครับเข้าไปไว้ในแตงโมลูกนี้นะครับแล้วก็ไปทดลองดูนะครับว่าค่าแก๊สไฮโดรเจนไปอยู่ในลูกแตงโมด้วยอัตราแก๊สที่หนาแน่นนะครับแล้วติดไฟจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับแก๊สไฮโดรเจนนะครับบรรจุเข้าในลูกโป่งนะครับเพื่อให้แก๊สเนี่ยเขาสามารถเก็บแก๊สได้ดีนะครับการระเหยของแก๊สเนี่ยก็จะน้อยนะครับผมก็จะทำการบรรจุแก๊สนะครับเข้าในลูกโป่งโดยใช้ปั๊มตัวนี้นะครับผมก็จะบรรจุแก๊สนะครับไฮโดรเจนนะครับเข้าในลูกโป่งในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่ผมได้อัดแก๊สนะครับเข้าในลูกโป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาแตงโมลูกนี้นะครับคือแตงโมลูกนี้เองเนี่ยเขามีเนื้อด้านในอยู่แล้วถ้าเราจะเอาลูกโป่งหรือแก๊สนะครับเข้าไปในด้านในนะครับเราก็ต้องเอาเนื้อของแตงโมตัวนี้นะครับออกมาก่อนนะครับโดยผมก็จะใช้วิธีต่อไปนะครับผมก็จะเอาลูกโป่งนะครับที่อัดแก๊สไฮโดรเจนนะครับลงไปด้านในต่อไปนะครับไปทดลองว่าถ้าเขาติดไฟแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไปดูครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทดลองนะครับใช้ไฮโดรเจนนะครับอัดเข้าในลูกแตงโมนะครับเกิดการติดไฟแล้วเขาก็เกิดการขยายตัวหรือการระเบิดนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทดลองนะครับถ้าใครนะครับคิดจะทำตามหรืออยากทำตามนะครับก่อนที่จะทำนะครับผมขอให้ไปศึกษาเรื่องไฮโดรเจนก่อนนะครับเพราะว่าแก๊สชนิดนี้เขาก็อาจจะมีอันตรายนะครับถ้าเราใช้ไม่เป็นหรือควบคุมไม่เป็นนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ